เจนนี่เคลื่อนไหวแล้วหลังแม่เกดลิลลี่ร้องไห้โพจอดำตัดพอเศร้าต้องบอกว่าทมาลาชเนตต่างเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เกดลิลลี่โพจอดำตัดพอเศร้าเหมือนเจอเรื่องใหญ่ในชีวิตโดยทางด้านเฟ e บุ o กของแม่กเกดได้โพสต,ตัดพอชีวิตเช่นทุกอย่างมันมีเวลาของมันเป็นคนที่เข้มแข็งม,มาตลอดคืนนี้ขอร้องไห้สักคืนและ ถ้าทุกอย่างมันสายเกินไปก็จงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ลูกสาวคนเล็กลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอก็ได้โพสต์จอดําระบุข้อความว่าหมดไฟในการทำเพลงทามกลางชาวเน็ตท,ที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายแล้วสุดเจนนี่นั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังไม่เกตลิลลี่ออร้องไห้พร้อมใจโพสตจอดําตัดพอเศร้าเจอเรื่องใหญ่ในชีวิตโดยเธอนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า อย่าปล่อยให้เรื่องอื่นมามีผลต่อความสามารถของเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พออีกทั้งเจ็นี้ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าภูมิจใจในตัวเองมากทุกครั้งที่เจอมรสุมชีวิตแต่เราแม่งยังผ่านมาได้ตลอดเก่งนะเราเนี่ยปรบมือ